สวัสดีครับพบกับ Infinix Zero 35G นะครับรุ่นนี้เน้นกล้องมากกว่าสเปคนะถ้าเทียบกับ i n f ฟ n i x Note 30 v i สําสำหรับกล่องตรงกางเนี่ยเป็นกล่องที่เขาส่งมาให้รีวิวนะครับไม่มีขายนะมีขายเฉพาะด้านซ้ายมือเท่านั้นนะครับแกะกล่องด้านในนะครับก็จะเจอกับตัวขาตั้งกล้องนะแล้วก็มีเป็นการ์ดแบบนี้ซึ่งเขาเปิดตัวในงานเทศกาลหนังนานาชาติที่เวนิสนะครับที่อิตาลีดังนั้นเนี่ยเขาจะมีเรื่องของความ กิมมิคเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็ถือว่าอลังการดีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ากล่องตรงกลางเขาไม่ได้ขายนะครับเขาส่งมอบเฉพาะกล่องด้าน้ายมือเท่านั้นด้านสเปคหลายคนคงทราบอยู่แล้วนะเขามากับชิป d ด m e n s ซิต8020 RAM 12บวก9แล้วก็มีชาร์จ68วัตต์กล้อง1 8ล้าน OIS จอ144เฮเป็นจอ m ม l e ลแล้วแล้วก็มีกล้องหน้า50ล้านพิกเซลที่สามารถถ่าย 4K ได้60เฟรม ก็ต้องบอกว่าต่างจาก Infinix Note 30vp แบบคนละรุ่นจริงๆนะครับคือไม่ได้เอาทรงเดียวกันมาเปลี่ยนนะอันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับของ Oppo กับ Vivo ที่ทำทรงคล้ายกันนะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยเขามากับหน้าจอโมเดล1 4 4เฮขนาด6.78นิ้วความละเอียดอยู่ที่ full hd plus นะครับดิมหน้าจอได้ค่อนข้างสนิทเลยดำอย่างนี้แล้วก็สว่างตัวนี้ความสว่างสูงสุดที่อยู่ที่950นิตนะครับก็ถือว่าไม่สว่างมากจนเกินไปนะถ้าเทียบกับ ตัว VIP เพราะว่า VIP จอดีกว่านิดนึงอ่ซึ่งการจับถือเนี่ยผมว่ามันก็ดูแบบบาง p r รี slim ดีนะครับแต่ข้อเสียคือจอโค้งเนี่ยมันติดฟิล์มยากนะครับแล้วก็โอกาสฟิล์มแหกแลยมีสูงพอสมควรเลยก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเขาเจาะรุก,กล้องหน้าแบบ punch hole ล้านพิกเซลตัวนี้มีออโต้โฟกัสถ่าย 4K ได้อันนี้ดีนะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยถือว่าบางทีเดียวนะครับ มีลำโพงคู่นะบนล่างเลยเหมือนกับรุ่นอื่นๆแล้วก็ตัวปุ่ม power จะอยู่ด้านข้างแบบนี้สแกนนิ้วทำไงสแกนนหน้าจอเลยครับใช้งานได้นะแล้วก็เรื่องฝาหลังเนี่ยสีเขียวรวมกรีนถือว่าพรีเมียมมากๆนะเพราะตัวนี้ใช้เป็นวัสดุวีแกนเลเตอร์นะครับก็คือเวลาเราสัมผัสนี้มันดูนุ่มๆนิ่มๆน,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 นะครับคือไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่กระจกซะทีเดียวตัวกล้องมากับกล้องหลักร้อยล้านพิกเซลตัวนี้ี o i s ด้วยและอัลตราไวท์13ล้านซึ่ง ดีกว่าหลายๆรุ่นในตลาดใน price range เดียวกันนะครับการใช้งานก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับการใช้งานจริงๆก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับตัวระบบเนี่ยใช้ android 13ครอบ้ดย xos นะครับของ Infinix เองซึ่งตัวนี้เนี่ยตั้งแต่รุ่นล่างยันรุ่นบนเนี่ยใช้ interface เดียวกันใช้ application อะไรต่างๆเดียวกันการตั้งค่าเหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องของการใช้งานต่างๆอาจจะไม่ได้อธิบายเยอะเพราะว่าผมรีวิว Infinix เกือบทุกรุ่นเลยดังนั้น ไปดูคลิปก่อนหน้าได้เหมือนกันนะครับการใช้งานก็สามารถ extend ram ได้สูงสุดที่9กิกก็คือ12บวก9เป็น21แต่ถ้าใช้12ผมว่ามันก็เหลือแล้วนะหรือจะปิดจะเปิดก็ได้อันนี้ไม่ได้บังคับนะครับความจุ default ที่256 g b กิกตัวนี้ใช้ ufs 3.1นะถือว่าเป็นเมมที่ค่อนขั่งเร็วทีเดียวถ้าเทียบกับมือถือรุ่นอื่นในตลาดการเชื่อมต่อก็สามารถเชื่อมต่อ wi-fi ได้แต่ตัวนี้เป็น wi-fi 5นะครับไม่ใช่ Wi-Fi 6 มีบล o ทูธมี nfc ครบสามารถทำ contactless payment ได้และมี pc connection แต่ฟีเจอร์นี้เสียดายอย่างคือเขาต้องใช้กับโน้ตบุ๊กของ infinix เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งโน้ตบุ๊ก infinix เนี่ยขายแค่บางประเทศนะครับไทยไม่ได้ขายตอกน,นั้นก็สามารถ c u s t o m ด้คได้ข้างหลากหลายนะครับจะเป็นพ t h e m ม wallpaper ต่างๆที่สามารถโหลดจากออนไลน์ได้จะเป็นทั้ง wallpaper ทั้ง t h e m นะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งยำได้ตามต้องการเลย แล้วก็มีฟีเจอร์อื่นค่อนข้างเยอะครับอย่างตัวนี้ก็สามารถทำมัลติวินโด้ได้ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบคะเป็นเขาเรียกว่าจอค้างนะครับ <c oughs> โดยสเปเชี l ลฟังชันเนี่ยมันมีค้อข้างเยอะนะส่วนใหญ่เป็นพวก gesture motion อย่างไลนิ่งมัลติวินโด้เนี่ยสามารถเปิดแบบป๊อปอัพได้ถามว่าใช้ไงเดี๋ยวผมใช้ใดูเลยกันเพราะว่ามันมีคนถามค่อข้างบ่อยนะครับอย่างผมเปิดเฟซเนี่ยปาดขึ้นไปเลยครับ3นิ้วนี่มันจะย่อ เป็น pop-up อย่างนี้แล้วเราก็ใช้สามารถใช้แอปอื่นต่อไปได้เลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้รองรับทุกแอปซะทีเดียวนะตรงนี้ก็สามารถย่อขยายได้นะครับเปิดกลับมาเต็มจอก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่บางคนอาจจะได้ใช้นะครับแล้วก็มีอ่าสามารถพาร์เนลก็เป็นแบบแคล้ายๆ pop-up ที่สามารถอ่ารันแอปต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถอีดิเป็นช็อตคั t อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างจะอ่าโดดเด่นนะบน In f ฟ n i x นะครับ แล้วก็สามารถโคลนแอปได้ก็เป็น Facebook IG Messenger ปกติแล้วก็มีพวกคิดโมดนะครับรวมถึง Video อแอส s t a n t นที่เอาไว้เพิ่มคุณภาพในการแสดงผลนะครับก็จะรองรับอยู่4แอปนี้อย่างที่เห็นเลยเ<ร>ก็สามารถเล่น Ti k t ตออะไรต่างๆได้ปกตินะครับรวมถึงดู y o u t u b e นะครับก็ดูได้แบบเต็มจอนะจะดูสตรีมมิ่งดูอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้แบบคมชัดใน t f ฟ i ิกเ r อร์ันนะ คาบ้านเรือนที่เราสามารถปีนขึ้นไปและการเคลื่อนที่ด้วยอุปกรณ์ตัวช่วยเช่นลิฟต์และเชือกสำหรับโหน่ข้ามอาคารเควสจะมีระบุพิกัดให้ในแผนที่ครับเพราะว่าบางจุดก็จะบอกเปน็นดังเขตกว้างเพื่อให้ผู้เล่นเข้าไปสำรวจด,ด้วยตัวเองอีกทีบาซิมจะมีภารกิจอินเวสติเกชันที่เปิดโอกาสให้เขาหาเบาะแสข้อมูลจากองค์กรต่างๆที่อยู่ในเมืองเช่นการสอบถามจากคะแนนแอนตโตอยู่ที่6กแสนแปดกว่าเทียบเท่ากับสแนปดากอนแปดเจ็ดศูนย์ก็น่าจะเทียบได้นะครับแล้วถ้าเทียบกับโน้ตสามสิบเพล่ะ สามารถเทียบได้เลยนะเพราะว่าสเปคเนี่ยพอๆกันเลย RAM 12 g b แล้วก็ตัว Architecture อร์ไส้ในมันคล้ายๆกันนะครับเรื่องของสตอร์เ e จใช้ u f s 3.1อย่างที่บอกไปก็คือเทสออกมาเนี่ยความเร็วถือว่าแรงทีเดียวถ้าเทียบกับมือถือบืนบกลบของรุ่นเดินๆนะครับ เรื่องกล้องนะครับมากับกล้องหลักร้อยแปด้านพิกเซลตัวเดิมกับโน้ตสามสิเลยแต่มี OIS เพิ่มเข้ามานะครับอันตรวายทําได้ดีขึ้น13ล้านมีมาโครด้วยนะแล้วก็ ถ่ายวิดีโอได้ 4K สูงสุดที่60เฟรมนะครับถ่ายได้ทั้งหน้าทาั้งหลังเลยอันนี้ Amazing มากๆนะครับก็เหมาะกับสาย Creator เที่เอาไว้ทำคอนเทนต์โดยเฉพาะเลยนะครับรูปถ่ายออกมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับคือเป็นเซ็นเซอร์เดิมนี่แหละแต่เขา optimize ในเรื่องของความคมชัดส,สีสันอะไรต่างๆโปรเซสต์ออกมาดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับรุ่นกันก่อนทั้งกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็การเก็บ รายละเอียด ens, ดินามิกเลนส์ต่างๆถือว่าทําได้ดีภาพกลางคืนก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะพอร์เทรตเนี่ยคือถ่ายออกมาคมชัดดีถ่ายแมวก็ได้นะครับคือเบอร์หลังมาสวยนะรวมถึงภาพอาหารนะครับก็สามารถถ่ายออกมาสีสันน่ากินนะครับคือไม่ได้แบบจัดจ้านจนเกินไปนะครับก็คือเป็นสีค่อนข้างจะเนทชัลนะครับมีการแต่งเติมอนิดหน่อยเรื่องของมาโครทําได้ดีทีเดียวนะครับคือใช้อันตัวไวในการครอปเข้าไปนะครับคือออกมาเนี่ย ชัดแล้วก็คมทีเดียวแล้วก็สีสันต่างๆถือว่าทำได้ดีนะครับรูปคนถ่ายออกมาได้ค่อนข้างใช้ได้ครับมีบิวตี้ที่สามารถประมวลผลได้ AI อาจจะปรับได้ไม่เยอะนะครับแต่ถ่ายออกมาดีเลยโดยเฉพาะกลาคืนเนี่ยถ่ายในบาร์ยังชัดเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สยามนะครับก็มีรุ่นใหม่นะครับเราใช้กล้องหน้าของ Infinix ซีโเป็นรุ่นที่เขาเน้นวีล็อกนะแล้วก็ ขายโอเคโอคเป็นไม่ด้วยอันนี้หลายคนรีคเควสมาว่ามือถือราคาแบบมือตอนน้นๆเนี่ยที่อาจโอเคได้อะมันมีน้อยมากในตลาดนะความน่าสนใจคือรุ่นนี้เนี่ย กล้องอันต์วายเขาสามารถถ่าย 4K ได้นะครับที่3 0เฟรมพร้อม EIS นะก็คือเป็นกันสั่นแบบซอฟต์แวร์เองนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่กล้องอันต์วายน่าจะดีที่สุดในตลาดในงบประมาณแบบหมื่นต้นๆแล้วนะโอเคจากที่ลองใช้ Infinix Zero 35G นะครับก็เป็นรุ่นที่เขาขายในเรื่องกล้องเป็นหลักเลยนะครับคืออัปเกรดต้องเป็น OIS นะครับสำหรับกล้องหลักแต่เซนเซอร์เดิมนะเป็นเซนเซอร์108 ISOCELL hm 6นะครับเป็นตัวเดิมที่ใช้มาหลายรุ่นละของอินฟินิเองแต่มันดีตรงที่เขาอัปเกรดตัวอันตราวายให้สามารถใช้ออโต้โฟกัสได้มาโครระยะใกล้ได้และคุณภาพต่างๆดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องของบอดี้ถือว่างานประกอบเนี่ยก็โอเคเหมือนเดิมนะครับวัสดุอาจจะไม่ใช่โลหะนะก็เป็นเฟรมพลาสติกนี่แหละแต่ก็ดูพรีเมียมดีนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ความบางเนี่ยถือว่าบางมากถ้าเทียบกับน้อง vip เองหรือโน้ตสเองเนี่ยผมว่า ตัวนี้เดียดูแบบพรีเมียมเลยแหละนะครับเรื่องของหน้าจอก็ถือว่าทําได้ดีครับเป็นจออมโมเลตร้อยสี่สิบสี่เฮิรตสมูทมากนะครับแต่เรื่องความสว่างเนี่ยก็อาจจะสู้โน้ตสามสิบไวพีไม่ได้คือมันเหลื่อมล้ำนิดหน่อยแต่ถามว่าการใช้งานทั่วๆไปดีไหมผมว่าดีนะครับใช้ดูวิดีโออะไรต่างๆได้ปกติเต็มจอคมชัดนะครับแล้วก็สว่างพอสมควรเลยเรื่องของระบบนะครับก็คือเป็นระบบเดิมเนี่แหละส่วนแอนตัวตู้ความเร็วความแรงการเล่นเกมต่างๆเพราะว่าไม่ต่างกันนะครับ ถามว่าคุ้มไหมผมเ็ยตอบว่าคุ้มอยู่ดีนะเพราะว่ากล้องของเขาเนี่ยทำได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆในระดับราคาเดียวกันเนี่ยพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกล้องหน้าเรื่องของระบบวิดีโอต่างๆที่สามารถถ่าย 4K ได้ทั้งหน้าหลังและถ่ายได้60เฟรมด้วยอันนี้ถือว่าดีทีเดียวแล้วก็มาตัดต่อทำรีทัชอะไรต่างๆผ่านตัวเครื่องได้เลยนะครับเรื่องสเปคต่างๆค่อนข้างแรงนะครับอย่างผม,มลองใช้ตัวแคปคัตในการตัดพวกคลิปตัดทิกตอกอะไรเงี้ย ก็สามารถใช้งานได้นะครับตามปกติเลยอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เป็นครีเอเตอร์นะครับทำคลิปติ TikTok, ๊กตอกทำนู่นทำนี่ทำเรียลเซลร์อย่างเงี้ยก็สามารถใช้งาน i n f i n i x Zero 30ในการถ่ายตัดอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกดีด้านราคาเปิดตัวที่หนึ่อยเก้าสิบเกาบาทนะครับวางจำหน่ายก่อน2สีก็คือโรมกรีนแล้วก็โกลเด้นอัลนะครับส่วนแฟนจะซื้อพอเพืรอก่อนนะมีขายทั้งผ่าน s h o p ป e l a z a d a แล้วก็ TikTok Shop นะครับสามารถซื้อ วันนี้ได้เลยนะครับใครอยากได้เข้าไปซื้อได้เลยครับบิดมันมีโปรโลดนะครับ